สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบุญทนนะครับวันนี้จะมาสอนการวิ่งขึ้นหอคอยชั้น10นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาที่ AKH ก่อนนะครับพอมาแล้วไงเราก็เข้าทีละพอดตรงนี้เลยนะครับมันจะง่ายกว่าพอเข้าไปแล้วเราก็วิ่งตามทางเลยครับหลักการง่ายๆคือเริ่มแรกเราก็ดูตามหินไปก่อนนะครับตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7จะมีหินบอกทางตลอดแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับตอนนี้เราน่าจะอยู่ชั้น7กันแล้วนะครับในพอเราถึงแล้วเราก็จะมาเจอวาร์ปนี้นะครับเพื่อไปที่ชั้น8นะครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ชั้น8แล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งจากชั้น8ไปชั้น9นะครับคือชั้น9จะอยู่ตรงกลางพอดีครับจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาคือวิ่งเท่ากันเลยต้องผ่านงู2ห้องก่อนพาวิ่งชมเลยครับนี่คืองูห้องที่1นะครับถ้าวิ่งทางขวาก่อนซ้ายก่อนก็จะเจองูห้อง1เหมือนกันครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเราเจองูห้อง1เราก็เจอทางขึ้นชั้น9นะครับนี่เราเจอห้องที่2แล้วนะครับคือข้างหน้านี่คือทางขึ้นชั้น9แล้วครับมันจะมีช่องเข้านะครับระหว่างกำแพงเดินก็ต้องส่องดีๆนะครับนี่นะครับมันจะมีช่องเข้าแบบนี้นะครับนี่คือทางที่จะไปชั้น9นะครับ
นี้เราก็อยู่ชั้น9กันแล้วนะครับก็ทางไปชั้น10นี่ง่ายเลยครับคือเริ่มต้นมาเราก็วิ่งตามทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวาช่องแรกเลยนะครับแล้วขึ้นไปเลยไม่ต้องวิ่งไปสุดทางนะครับนี่นะพอวิ่งมาแล้วก็ตามทางไปเรื่อยๆเลยครับทางขึ้นชั้น10จะมีประตูอยู่นะครับคือเราจะเจอห้องที่มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่คือประตูตรงนี้จะปิดอยู่จะไม่เปิดนะครับนั่นก็คือวนทางขวาเนี่ยครับไปถึงชั้นฝั่งรอบที่2ครับเจอประตูรอบที่2ที่ปิดอยู่ก็คือนั่นทางซ้ายมือก็จะมีทางขึ้นไปชั้น10เลยนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นชั้น10แล้วนะครับนี่ก็คือชั้น10แล้วนะครับเราก็วิ่งตามทางเพื่อจะไปถึงห้องบอสนะครับนี่นะครับเราก็ถึงห้องบอสกันแล้วนะครับนี่ไทยรันก็ยืนอยู่นี่เลยนะครับก็หลักๆ ก็มีประมาณนี้ครับในการวิ่งถามว่าวิ่งยากไหมแรกๆคือมันก็ยากนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันมีหินบอกทางคือจากชั้นนั้นมาก็ลำบากหน่อยนึงครับก็ขอบคุณครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ